ำว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมไอ้นี่เหมือนเดิมประเทศไทยเป๊ะเลยเป๊ะเลยไอ้ทำแบบนี้ไอ้นี่คือการเมืองยังไงตำแหน่งนี้เนี่ยคุณรักษาไว้ไม่ได้ก็แล้วกันนะคุณวราวุฒิบอกตัวเองเนี่ยนะคะอยู่กับการเมืองมาตั้งแต่เล็กก็ต้องชมว่าการนำแท็กติกนี้เป็นแท็กติกที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการเมืองไม่รู้ใครเป็นคนคิดแต่ก็เข้าใจคิดดีมากในการที่จะรักษาสถานะผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาคะหมออ๋องเนี่ยก็ยังคงไม่จบนะคะเพราะว่าตอนนี้ถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงที่ตัดสินใจว่าคุณปฏิพัฒน์เนี่ยนะคะจะไปอยู่พรรคไหนอย่างไรเพื่อที่จะทำหน้าที่รองประธานสภาคนที่หนึ่งต่อไปเพราะว่าเขามีงานที่ต้องตรวจสอบหลายอย่างเยอะนะคะวันนี้มีความคิดเห็นจากคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าการที่นายปฏิพัฒน์โดนขับออกจากพรรคก้าวไกลยังต้องหาพรรคการเมืองสังกัดอยู่ให้ได้ภายใน30วันโดยที่ไม่เสียสิทธิ์การเป็นส.ส.ซึ่งการทำเช่นนี้ก็เข้าใจได้ถ้าต้องการรักษาตำแหน่งรองประธานสภาบวกกับสถานะของส.ส.ไว้คุณวราวุฒิบอกตัวเองเนี่ยนะคะอยู่กับการเมืองมาตั้งแต่เล็กก็ต้องชมว่าการทำแท็กติกนี้เป็นแท็กติกที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการเมืองไม่รู้ใครเป็นคนคิดแต่ก็เข้าใจคิดดีมากในการที่จะรักษาสถานะผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาแต่ตนไม่ขอออกความคิดเห็นว่าดีหรือไม่นะเป็นอย่างไรนี่ไม่ขอออกความเห็นแต่ในทางกฎหมายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคที่จะทำส่วนเรื่องความเหมาะสมการเมืองถ้าไม่ผิดกฎหมายก็อยู่ในวิสัยของสมาชิกท่านที่จะดำเนินการใช้คำว่านวัตกรรมทางการเมืองนะคะแท็กติกที่แบบดีมากไม่เคยมีใครทำมาก่อนนี่คือนวัตกรรมนวัตกรรมค่ะอีกคนนึงค่ะคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะมีการไลฟ์นะคะใน Facebook ประเทศไทยต้องมาก่อนชื่อตอนว่าสับสนนะคะก็พูดถึงกรณีหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาที่ลาออกจากพรรคก้าวไกลหรือพรรคก้าวไกลจะขับออกนี่แหละว่ามันได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่าในทางการเมืองแม้มีโอกาสทำได้แต่ไม่เลือกที่จะทำคือการมีเกียรติไปฟังคุณจตุพรค่ะใครมีอำนาจตัดสินใจอย่างไรก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าจะเห็นเลยว่าจะได้ไม่คุ้มเสียความเป็นจริงเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยแม้ว่ามีโอกาสทำได้แต่ไม่เลือกหนทางนั้นที่จะทำไอ้นั่นคือการมีเกียรตินั่นคือความแตกต่างสำหรับการเลือกตั้งในครั้งต่อไปบรรดากองเชียร์เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าสุดยอดสะใจแต่ระยะยาวไม่ใช่นะระยะยาวนี่นะครับก็ต้องคือถ้าเห็นว่าการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ตัวเองประนามหยามเหยียดกันมาเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องของการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือความแตกต่างและความแตกต่างมันจะมีผลในครั้งต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อตัวเองต้องการประกาศทำการเมืองที่ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมไอ้นี่เหมือนเดิมประเทศไทยเป๊ะเลยเป๊ะเลยไอ้ทำแบบนี้ไอ้นี่คือการเมืองนะครับแต่ฟังผมดีๆนะเกมของหมออ๋องนี่จะไปเสียในอีกเรื่องหนึ่งจะยังไงตำแหน่งนี้เนี่ยคุณรักษาไว้ไม่ได้ก็แล้วกันนะย้ำปากผมไว้นะผมยังคำบอกว่าได้แล้วไม่คุ้มเสียผมได้ยินมาก่อนอยู่แล้วนะครับที่เตือนน่ะเดี๋ยวมันจะไปเข้าข้อแต่ผมไม่อยากจะบอกตรงนี้แต่ว่าหมายความว่าเขากำหนดเส้นทางอยู่แล้วว่าถ้าเลือกเส้นทางนี้จะไปเจออะไรคุณจตุพรนี่มีคำหนึ่งที่บอกว่านักเลือกตั้งกับรัฐบุรุษมันต่างกันนะคะแล้วก็ประกาศและจะทำการเมืองไม่เหมือนเดิมใช้คำว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแต่มุมคุณจตุพรมองว่าตอนนี้ประเทศไทยกลับมาเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมก็มองดูว่าการที่ทำแบบนี้นะคะมันน่าจะได้ไม่คุ้มเสียก็ฝากเอาไว้นะคะมันไม่เท่นะใช่มันหลายคนจะพูดว่ามันไม่สง่างามมันไม่ผิดกฎหมายแต่มันอาจจะดูไม่สง่างาม